สวัสดีครับมาพบกับผมไอ้หนุ่มหน้ามนคนรักต้นไม้นะครับวันนี้นายรักต้นไม้มีสาระดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับชาวรักต้นไม้นะครับมีคอมเมนต์ถามนายรักต้นไม้นะครับมาว่านะครับคิดจะปลูกต้นไม้เศรษฐกิจแล้วนะครับอีก5ปี10ปี20ปีข้างหน้านะครับราคาต้นไม้เศรษฐกิจนะครับแล้วก็ไม้เศรษฐกิจของเรานะครับจะตกต่ำหรือไม่นะครับนายรักต้นไม้จะพาเพื่อนๆนะครับไปชมนะครับว่าอีก5ปี10ปี20ปีข้างหน้านะครับไม้นะครับที่เป็นไม้แปรรูปนะครับหรือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจที่เราจะปลูกนะครับเพื่อนๆนะครับราคาจะตกต่ำหรือไม่นะครับคือนายรักต้นไม้จะบอกอย่างนี้นะครับจะไม่มีทางตกต่ำแน่นอนนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าต้นไม้เริ่มหายากทุกทีแล้วนะครับถึงจะปลูกคนละ10ต้นนะครับ70ล้านคนนะครับก็ไม่มีทางตกต่ำนะครับเราจะไปติดตามชมกันนะครับว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่ท่านถามมาหรือเปล่านะครับติดตามชมกันเลยครับครับเราจะมาดูนะครับว่าอีก5ปี10ปี20ปีข้างหน้านะครับที่ชาวรักต้นไม้กำลังสนใจและตื่นตัวในการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจอยู่ในณขณะนี้นะครับแล้วจะมีผลกระทบไหมนะครับว่าราคาไม้จะถูกลงนะครับตามคาดการแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับว่าต้นไม้ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยเราเองนะครับซึ่งเป็นไม้ป่าเศรษฐกิจที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้พยุงไม้สักนะครับยางนานะครับหรือไม้ชนิดอื่นๆนะครับที่มีความสวยงามและความทนทานมากๆนะครับที่ขึ้นอยู่ในป่าเขตร้อนบ้านเรานี้นะครับไม่พอที่จะส่งออกนะครับหรือว่าใช้ในประเทศด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นนะครับถ้าเราปลูกกันนะครับไม่มีทางที่จะถูกแน่นอนนะครับอันนี้นายรักต้นไม้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ทางพ่อค้าเองนะครับก็ไม่มีต้นไม้นะครับไม่มีไม้ที่จะแปรรูปให้กับตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดไม้ใหม่เองนะครับที่ลงเรื่อยนะครับหรือว่าเป็นตลาดไม้เก่าก็ตามนะครับก็จะไม่มีไม้พอที่สำหรับผู้บริโภคนะครับแล้วก็ไม้ก็มีราคาค่อนข้างที่จะแพงนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็อีก10ปี20ปีข้างหน้านะครับรับรองนะครับคนที่ปลูกต้นไม้นะครับต้องเป็นเศรษฐีกันย่อยๆแน่นอนนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับบ้านเรือนของเราที่เราอยู่มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานะครับที่ได้ตัดมาสร้างบ้านนะครับเพื่อนๆนะครับก็เป็นไม้ตั้งแต่สมัยก่อนนะครับตั้งแต่มีป่าอุดมสมบูรณ์อยู่เลยนะครับแล้วก็ไม่มีการปลูกทดแทนเลยนะครับประเทศไทยของเราไม่มีการสนับสนุนนะครับหรือว่าตื่นตัวในการปลูกต้นไม้นะครับที่จะมาทดแทนไม้เก่าที่เราเคยใช้มานะครับก็จะมีแต่ไม้ตัดไม้กันไปเรื่อยๆนะครับจนทุกวันนี้นะครับป่าของเราเหลือน้อยเต็มทนนะครับแล้วก็มีปริมาณน้อยนะครับแล้วก็ทำให้ราคาไม้นะครับพุ่งสูงขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เพียงพอกับตลาดนั่นเองนะครับแล้วเราปลูกไปอีก20ปีนะครับเพื่อนๆคิดดูนะครับ20ปีนี้ไม่นานเลยนะครับปลูกกันไปอีก20ปีนะครับอย่างรัฐบาลนะครับที่มาเป็นรัฐบาลสมัยหนึ่งนะครับก็ 4-5 ปีนะครับผ่านไปแป๊บเดียวเองนะครับสมมติว่าเราปลูกต้นไม้ตั้งแต่สมัยมีรัฐประหารนะครับมานะครับก็5ปีแล้วนะครับต้นไม้เราโตไปถึงไหนแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับนี้ก็มีรัฐบาลใหม่มาอีกแล้วนะครับก็ยังเป็นรัฐบาลเดิมนะครับแล้วก็
ลองปลูกตั้งแต่รัฐบาลนี้นะครับไปจนกว่ารัฐบาลจะออกไปอีกนะครับก็อีก 4-5 ปีนะครับเพื่อนๆนะครับเป็น10ปีแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับยกตัวอย่างนะครับไม่ได้มีเหตุผลที่จะไปลบหลู่หรืออะไรใครนะครับแค่ว่ายกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าปีๆนึงนะครับผ่านไปเร็วมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับอย่างของนายรักต้นไม้ป่านี้นะครับที่ให้เพื่อนๆได้ดูรับชมอยู่นี้นะครับก็อายุผ่านไปแล้วนะครับ4ปีนะครับก็โตเร็วมากๆนะครับนายรักต้นไม้ก็หวังเหมือนกันนะครับว่าอีก10ปีข้างหน้านะครับต้นยางนาที่เราเห็นอยู่นี้ก็คงจะได้ใช้น้ำมันยางนาของเขาแล้วนะครับก็คอยติดตามเรื่อยๆนะครับว่าผมจะมาทำยังไงได้บ้างนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายรักต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้กันณวันนี้นะครับไม่มีจนแน่นอนนะครับเพื่อนๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับ